ได้เมาเอาโอ่งต้องราชบุรีอยู่หน้าบ้านชีวิตคนจนอยู่ไปวันวานเฮ้ที่เกียรติท่าไม่เคยได้เลื่อนขั้นเลยสองขั้นยังไงอยู่งั้นรักลูกสาวกำนันแต่ไม่มีเงินไปขอเดี๋ยวก็ฉุดมันซะเลยเมาชีวิตอยู่กับการเมาเมาเลยเอาเอาเอาไอ้นี่ตอนซื้อมาก็ไม่มีฟันเสือกกัดได้ไงนี่เอาเมาดีกว่าป๊อปพี่ลุกๆพี่ป๊อปไอ้ผมเองพี่เอ้ยไอ้เปียกเฮ้ยยุ่งอะไรอ่ะชีวิตพี่ฮะผมชัชวาลพี่ชัชวาลชื่อหรูไว้เปล่าครับไอ้วานครับผมยุ่งอะไรกับชีวิตพี่ฮะผมก็จะกลับบ้านแล้วพี่เนี่ยไปหาปูมาหาไม่เจอไม่รู้ใครซ่อนไว้ไหนไม่ได้กินเลยวันนี้จะกลับบ้านแล้วมาเจอพี่นอนและกลางถนนเงี้ยพี่เดี๋ยวงูเงี้ยขี้ขอมันจะขบเอาอย่าข้ามรุ่นอย่าข้ามรุ่นนะยังเด็กยังเล็กอยู่นะไอ้เปี๊ยกโอ้ยลูกสี่แล้วพี่เออพี่เดือดร้อนอะไรพี่ก็ไปนั่งมาระบายกับพวกเหล้าพวกอะไรพี่ผมว่าพี่นั่งก่อนดีกว่าพี่มานอนกลางถนนเอออยากข้ามรุ่นเด็กรุ่นน้องพี่มันรุ่นพี่แล้วอยากข้ามรุ่นกับพี่นะข้ามรุ่นเลยแล้วผมนั่งนั่งนั่งเคยไปไอ้ข้ามรุ่นกับพี่ที่ไหนแล้วเฮ้ยนั่งนั่งล่างนั่งข้างล่างทำไมอะพี่มันมีเรื่องอะไรแล้วพี่เจ็บใจพี่ไม่อยากเล่าไม่อยากเล่าก็ทิ้งไปซะพี่หนาวครับเจ็บเป็นเพื่อนพี่โอ้ไม่เอาผมไม่เป็นเลยพี่ชีวิตพี่ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วกลับไปบ้านเดี๋ยวลูกเมียบ่นไม่เอาพี่เอาเลยงั้นเอาเจ็บเป็นเพื่อนไม่เอาพี่ผมไม่เป็นเลยครับสักนิดสักหน่อยถือว่าอยู่กับพี่แล้วก็ต้องกินเหล้ากินน้ำเปล่าด้วยกันจะได้เมาเป็นธรรมดาพี่คนเรามันก็ต้องมีเรื่องทุกข์เรื่องโศกมั่งใช่ไหมแต่พี่ทุกข์ตลอดเฮ้ยพูดไม่สวยว่ะพูดเอาเบียกแค่จะพูดกับพี่ทำไงน่ะเอาทำไมเล่าอย่านักเลงกับอย่านักเลงกับผมนี่พี่นะพี่ไงรักกันอยู่รักกันเอ๋พี่ว่าเมาแล้วเองไปนอนดีกว่านะเฮ้ยเมาบ้าบออะไรไรสาระเอ้ยไข่ไว้กูรู้เรื่องแล้วเมาเมาเอ๊ะมามีเรื่องอะไรใครอ่ะบอกบอกดิบอกเลยบอกเลยชีวิตพี่อาภัพรักผู้หญิงอยู่คนนึงเป็นลูกกำนันอ้าวเขาไม่รักพี่พ่อมันไม่รักแต่ลูกมันน่ะรักทีนี้พี่จะฉุดให้มันหนีกลับมากับพี่พี่กลัวทำไม่ได้แล้วพ่อมันยิงตายเลยเองช่วยพี่ได้ไหมฉุดกับพี่เฮ้ยไปฉุดกับพี่เลยนิสัยต่ำๆไม่มีความคิดดิรักเขาชอบเขาเก็บเงินเก็บทองไปสู่ของเขาไม่ใช่มาฉุดกระชากลากไปอย่างนี้เนี่ยทำตัวเหมือนแม่งเนี่ยชอบผู้ชายแล้วก็ฉุดไปกันไม่ถูกเฮ้ยดูหรอกเฮ้ยคงจะจำผิดแล้วล่ะพ่อพี่ฉุดแม่อย่ายืนคุยกับพี่เฮ้ยยังคุยกับพี่อย่างงี้พี่เนี่ยกูไม่เคยมีพี่แล้วจะไปฉุดไปกันบ้าเปล่าโอ้แล้วพี่จะทำยังไงอ่ะพี่รักเขาอ่ะถ้าพี่มึงไม่มีเงินไปขอเขาหนูมันร้อนมันจะเข้าลงลงมาตัวตัวเลยมาเฮ้ยอย่าอย่าดิเฮ้ยเจ้าที่บ้านพี่แม่เดี๋ยวจะลองของยานะแม่ไอ้นี่ชีวิตถึงอยู่ไม่เป็นสุขกับมึงอ่ะทั้งเรื่องทั้งนี้เราจะทำยังไงอ่ะใครมาช่วยเราอ่ะ
ไอ้หมูหยองไอ้หมูหยองไอ้นี่เป็นชินแสที่เก่งมากดูดวงให้ดีมากดูอะไรเป๊ะหมดเลยเฮ้ยไอ้หมูหยองหมูหยองบอกให้มันชุดมายังไม่เป็นชุดมาอีกเฮ้ยมันยังไงอ่ะให้หมูหยองเอ็งเอาพาสปอร์ตไปนี่เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยนี่เอ็งไขยาบงยาบ้าอะไรปะเนี่ยช่วงนี้เขาป่าปามเอ็งต้องหนีไปก่อนนี่นะ3ตัวบน472เฮ้ยนี่ไงข้ามีคู่มือแก้จนเว้ยเฮ้ยนี่แหละนิตยสารแก้จนสำหรับคนรวยรายต่อไปนี่เป็นฉบับปฐมฤกษ์นะราคา39บาทถูกนะอันนี้ก็เขียนมาในปีที่1ฉบับที่1ประจำเดือนธันวาคม2546แล้วก็ได้ถือที่ขายดีจริงๆคุณการนี่แล้วเรียบร้อยเว้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่แถวนี้ล่ะตอนนี้พ่อยังไม่อยู่เว้ยนัดกับชมนัดกับชมพู่ไม่มุกดามุกดาไม่ใช่พู่มุกดาครับมันนัดต้องเรียบร้อยแล้วมาแล้วเหรอเฮ้ยมุกดาครับเฮ้ยมาเร็วเร็วดูดิจับมะขังวันนี้ตั้งแต่ไอ้นี่เป็นไข่อะตอนนี้กลายเป็นลูกเทียบแล้วนี่ไงตอนแล้วอะดวงของพวกเองนี่นะเว้ยฟ้าได้ลิขิตเอาไว้เฮ้ยนี่หยองถ้าเองจะหนีไปตอนนี้นะเว้ยเส้นทางมันอาจจะมีพยานอันตรายเอางี้นะเอาไงพี่ดวงเองต้องเดินทางนะภายในอีก1นาทีได้เลิกหนีนะเว้ยคือ60วิคือเลิกดีเลยใช่มั้ยเลิกดีเลยมันจะไม่มีพยานอันตรายนี่ไงดวงของเองนี่30ดวงนี่30อยู่ตรงผ่าครึ่งเป็น1เป็น1นาทีกับ60วิกลายมารวมเป็น1นาทีเว้ยนี่พาสปอร์ตอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเว้ยไปไม่มีหรอกไม่มีแล้วเองจะต้องเดินทางไปแล้วนี่เลยเวลาแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าวมันดูดวงยังไงอ่ะบอก1วินาทีเลยเวลาแล้วจะไปยังไงอ่ะโอ้กูจะคุยถ่วงอยู่เนี่ยดูมั่วเนี่ยไปดูมั่วนี่ก็ดูถูกแล้วถูกบ้าอะไรล่ะฮะไป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 กลับไปเลยไปนี่ช่างสินแสเนี่ยไปไปไม่นับถือแล้วไปมึงเป็นคนที่ไม่นับถือสินแสนะไม่นับถือได้ไงดูบ้าอะไรมั่วชีวิตเองจะไม่เจอสมบัติเจอแต่วิบัติจำมาไว้จำมาไว้ทำไมมันเป็นอะไรจำมาไว้เองจำมาไว้เชื่อคำข้าเองจะพบแต่ความวิบัติพูดยังไงชีวิตพี่ก็จะไม่ร่ำรวยพี่ว่าเอาไงพี่มุกดาเขาหนีกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพ่อมาหนีกันเร็วไปพี่แต่ทรงผมมันกินหรือกินใจจริงๆเลยจำฉันได้ไหมครับป๊อปฉันไอ้เข้มผู้มั่นของเขาเองจะพามุกดาไปไหนหนีไงหนีไม่ได้ยังไงฉันจะยอมให้มุกดาไปอยู่กับแกไม่ได้หรอยังไงข้าจะพามุกดาหนีอ้าวไปกับพี่มุกดาอย่างนั้นเรื่องนี้ต้องถึงพ่อเธอแล้วล่ะเรียกพ่อมาคุยดิตัดสินเลยเป็นไงล่ะจะเรียกมาทำไมแล้วพวกเองอีกแล้ววะเนี่ยฮะเดือดร้อนข้าทุกทีเลยพ่อกำนันอะไรพระน่ะซื้อมาเป็นองค์ลูกซื้อไปกิโล
ไอ้นี่ผงสุพรรณโอ้ได้ไหนผงขาวนี่เนื้อว่านมังกรโอ้ยอันนี้ชโดเฮ้ยๆชโดปลาแล้วไอ้บ้าพ่อมันเรื่องอะไรของเองไว้มุกดาได้จากพี่บ๊อบอ่ะแล้วพ่อไปรับมันที่เข็มทำไมอ่ะจะทำงี้แล้วพ่อข้าได้มั่นหมายให้เองแล้วไอ้นี่นะมันเป็นคนขี้เกียจมันทำงานทำการที่ไหนขนาดข้าเอาหนังสือทั้งหลายมันอ่านหนังสือทำให้รวยแท้ๆหนังสือแก้จนเนี่ยมันยังไม่สนใจเลยแล้วจะไปรักมันทำไมวะดีมันขี้เกียจดีฉันชอบทำงานฉันก็สนุกได้คนรวยอ่ะไม่ทำอะไรฉันก็นั่งเมื่อยทุกวันนี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะน่าเบื่อไอ้เข้มเนี่ยมันเป็นคนดีอยู่แล้วฉันไม่ชอบคนดีข้าว่าเองนี่เลิกสนใจมันได้แล้วไอ้คนพันนี้ชวนนี่พ่อไอ้เข้มเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยฉันจะไปตกลงกับแม่เองส่วนเองไอ้ป๊อปอะไรอ่ะพ่อเองออกไปจากหมู่บ้านข้าซะไม่เอาเองยังไม่ไปเลยเฮ้ยอย่าทำต่อหน้าข้าอย่างนี้นะเว้ยเองกล้าชุดลูกสาวข้าต่อหน้าข้างั้นเหรอมันไม่ให้เกียรติพ่อเลยอ่ะไอ้เมฆเอาปืนมาพ่อเฮ้ยเฮ้ยหยิบปืนระวังหน่อยสิมันไม่ขาดแล้วล่ะไอ้บ้าไอ้พ่อส่งปืนอย่าส่งด้านกระบอกมาดิส่งทางด้านมันมาเฮ้ยพ่อเรารักกันนะไอ้กบข้าจะหนีไปด้วยกันเฮ้ยเอาไปดิไปพ่อเอาละเอาพ่อยิงผมไหมอ่ะเอ็งมีลูกซองไว้หาพระแสงของน้ำอะไรวะเอ็งไปใส่พงใส่แผลให้เรียบร้อยไปแล้วจริงหรือไม่มันใส่เอ็งใส่พงใส่แผลไปรักษาแผลไปเอ็งไม่เอาพ่อไม่รักพ่อเอ็งถอยออกมาไม่เอาพ่อยิงดิวะใช่โอ้ข้าเองให้ตายตอนแรกข้านึกว่าข้าปัญญาอ่อนคนเดียวที่ไหนได้มีเองอีกคนนึงเอาล่ะเองวางปืนซะเดี๋ยวข้าจะบอกให้เองรู้เรื่องอะไรว่าจะข้าเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาข้าคือลูกเจ้าพญาพ่อของเองตะปลังเป็นเจ้าพญาไปแล้วเนี่ยไอ้ป๊อปเองก็รู้นี่ไอ้เมฆไอ้เมฆมีเรื่องแล้วนี่ทำพ่อแล้วกี่ปีแล้วที่เอ็งไม่เจอพ่อค่ะเกือบ23ปีพ่อค่ะยังอยู่ยังไม่ตายยังรอเอ็งอยู่เลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเจ้ารักลูกของข้าจริงแล้วก็พาไปหาตะปลังซึ่งเป็นเจ้าพญาซึ่งเป็นพ่อของเจ้าเป็นเพื่อนเก่าของข้าถ้าอยากเจอพ่อข้าล่ะตามข้ามาสปริงซองดีนะไม่มีลูกทุ่งระฆังใจแป้งขุ่นหอมกูไก่กูไก่กูไก่ไอ้ป๊อปอะไรเอ็งบอกว่าพ่อเป็นอะไรนะเจ้าพญาลูกเจ้าพญาลูกเจ้าพญาบ้าอะไรมันแต่งตัวอย่างเงี้ยเอ้าตอนนี้ลูกเจ้าพญาลูกเจ้าพญาเนี่ยมันอยู่ตามลูกน้ำเจ้าพญาเนี่ยเอ้าก็พ่อของพ่อเนี่ยโอกระยา
คลอดพ่อที่แม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ยกว่าจะเป็นเจ้าพระยาได้ไม่ใช่เรื่องเล็กไอ้หนูเอ้ยมันยังไงอะพ่อมันต้องมาจากเหนือก่อนด้วยพวกยมพวกวิงพวกปังวังปิงยมหน้านี่มันจะมาเป็นเจ้าพญามานั่งคุยกันที่นครสวรรค์ปากน้ำโพลูกเลยรวมตัวกันตั้งเหล่าตั้งก๊กเป็นเจ้าพญาพ่อนี่ลูกสะใภ้สวัสดีพ่อสวัสดีจ้าพ่อผัวลูกสะใภ้จะแต่งงานกันเร็วๆนี้พ่อแต่งไม่ได้ลูกไม่ได้ได้ยังไงอ่ะพ่อไปมั่นผู้หญิงคนหนึ่งให้กับเองแล้วโอ้ถ้าพ่อมั่นพ่อก็แต่งเองแล้วกันเนี่ยข้ารักมันอ่ะเขาเป็นลูกของพระปิงเชียวนะพ่อเจ้าพญานะเขามาจากปิงเลยนะพระปิงยังไงผมก็ไม่แต่งเหมาะสมกับลูกไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งนะไม่แต่งก็จะได้บอกฝ่ายหญิงเขาพ่อไม่เคยเห็นหน้าให้ตาเลยเออสุมิตราเอ้ยมาพ่อแล้วลูกพ่อละแก่แล้วดูแม่ๆใครจะให้พ่อว่าวันนี้เราพ่อเดี๋ยวเอางี้แล้วกันอะไรลูกแม่ถ้าเกิดผมไม่ตามใจพ่อเนี่ยมันก็จะเป็นลูกอกตัญญูหนีไปด้วยกันไม่ได้แม่อะไรอ่ะถ้าพี่ยอมหนีไปด้วยฉันจะฆ่าตัวตายตายไปไปโอ้ยดูดูมันของฉันเป็นมีใครละตาก็หมดแล้วเด็กมามืดพี่คะเขากลับบ้านเก่ากันหมดเลยอ่ะไม่มีใครอยู่ด้วยขอให้คนได้มั้ยคะอย่าได้จ้ะอย่ารีบไปร้องของแปลกห่วงจุ้ยฟ้าดินคนลิขิตไม่สูงแต่เท่ขอบคุณด้วยครับบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันบังคับกันไม่ได้แล้วแต่วาสนาครับเรายังมีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นอีกนะฮะว่าจะมีการแข่งขันต่อไป